พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลิกบทบาทจากการตั้งรับมาเป็นเชิงลุกเรามีปัญหาเรื่องของวัคซีนไม่เพียงพอและที่ผ่านมาจดหมายตอบโต้ 2-3 ครั้งระหว่างแอสตราเซเนกากับท่านรองอนุทินนั้นมันเหมือนจะจบแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเรียกหลักฐานอะไรนะหลักฐานความผิดพลาดล่วงลับฉบับสบก.วันนี้ครับเรามาพูดคุยกันในวาระพิเศษและเป็นการประชุมนัดพิเศษที่ต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะแล้วก็พลิกบทบาทจากการตั้งรับมาเป็นเชิงลุกว่าด้วยเรื่องของการจัดหาวัคซีนมาดูแลคนไทยหลังจากนี้ไปยาวไปถึงปี2565ครับเพิ่งเห็นบทบาทเชิงลุกกรณีวัคซีนนะนี่กรณีวัคซีนเพิ่งเห็นบทบาทเชิงลุกวันนี้แหละแผนเชิงลุกนะครับที่บอกว่าแผนเชิงลุกเพราะเดี๋ยวต้องรอดูขั้นปฏิบัติการไม่ใช่ไปติดอยู่ที่ระบบราชการเองนะที่กลัวที่พูดไปก่อนคือกลัวที่เดี๋ยวกลัวเชิงลุกสุดท้ายไม่ลุกจริงอ่ะแต่ในแง่ของแผนเนี่ยอันนี้ว่าต้องบอกว่าแผนเชิงลุกลุกจริงเหมือนที่พี่วีว่านับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยึดอำนาจมา31กฎหมาย31ฉบับมาอยู่ในมือผมสอบถามคนที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เข้าประชุมแบบเต็มคณะว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการวัคซีนเต็มๆเนี่ยกี่ครั้งคำตอบคือ2ครั้งนะครั้งที่แล้วนู้นจำไม่ได้แล้วกับวันนี้คือที่ผ่านมาบอกไอ้ผมบอกว่าที่ผ่านมาคือปล่อยมือให้ข้าราชการประจำประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครับใครประธานวัคซีนจ๊ะรองอนุทินชาญวีรกูลครับก็จัดการไปนะแล้วก็อย่างที่เห็นและที่เป็นอยู่ครับก็คือว่าการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนซึ่งเป็นหัวใจหลักในการวัดประสิทธิภาพและวัดผลว่าประเทศไทยนั้นจัดการได้ดีแค่ไหนนั้นล้มเหลวครับที่ผ่านมาล้มเหลวเละตุ้มเป๊ะหมดเลยครับแล้วก็ต้องมาพึ่งชิโนแวคตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำพอๆกับไอ้โครงข่ายปิโตเคมีคอนเลยต้นน้ำปลายน้ำแล้วชิโนแวคก็มาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้อีกถ้าไม่จิบไปแผนเชิงลุกอีกเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแบบเดิมคือเราก็ต้องพึ่งชิโนแวคจากปีนี้ไปถึงปีหน้าไปเรื่อยๆนะครับครับแผนเชิงลุกวันนี้แผนเชิงลุกวันนี้ที่มีมติคืออะไรพี่วีคือการที่นายกประชุมนายกประชุมร่วมกับผู้บริหารใหญ่ CEO ของ AstraZeneca ผ่านออนไลน์ครับต่างประเทศข้างๆนายกมีใครบ้างนะนั่งมีท่านรองอนุทินรองอนุทินชาญวีรกุลนี่เรียกมาประชุมไม่ได้อยู่ออนไลน์นะนั่งใกล้ๆเลยวันนี้มาประชุมอยู่งี้โต๊ะอัศวินโต๊ะล้มนี่แหละนี่ดูภาพนี้ตามนี้เลยคุณอนุทินชาญวีรกุลคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่แน่นอนนั่นแหละใส่ชุดข้าราชการใช่อีกคนหนึ่งก็ท่านเลขาดิษฐัตโหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่จำได้นะเห็นในภาพนะที่ผมจำได้นะอีกท่านหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอยู่จากกระทรวงการต่างประเทศหรือใครเนี่ยก็เนี่ยที่เห็นนั่งตรงนี้ทำเนียบแล้วก็ประชุมร่วมกับผู้บริหาร CEO ของ AstraZeneca เต็มคณะเพื่อเป้าหมายสำคัญก็คือเรามีปัญหาเรื่องของวัคซีนไม่เพียงพอและที่ผ่านมาจดหมายตอบโต้ 2-3 ครั้งระหว่าง AstraZeneca กับท่านรองอนุทินนั้นมันเหมือนจะจบแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเรียกหลักฐานอะไรนะหลักฐานความผิดพลาด ก็คือว่าเขาจะส่งให้เราเนี่ยจนถึงสิ้นปีนี้นะครับเดือนละ5-6 ล้านโดสซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่พอครับกับแผนเป้าหมายหรือว่าการจัดการโรคก็เท่ากับว่าพอ5ล้านโดสเราต้องการ10ล้านเราก็ต้องเอาชิโนแวคมาเติมไม่ครบเดือนละ4ล้าน5ล้าน4ล้าน5ล้าน4ล้านนะจนจบแบบนี้ไม่ไหวแบบนี้คนไทยกว่าจะฉีดครบ50ล้าน50ล้านคน2โดสอ่ะนะสิ้นปีก็ไม่จบถ้าแบบนี้นะเลยมานั่งคุยกันใหม่มีความคิดขึ้นใหม่อ๋อแบบนี้มั้ยโจทย์ก่อนทำยังไง61ล้านโดสที่เราเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ย26ครั้งแรก35ครั้งหลังเนี่ยราคาโดสละ5เหรียญที่ผ่านงบผ่านเบิกเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ย
ทำยังไงโจทย์ก็คือคุยกับ CEO AstraZeneca โจทย์ก็คือ61ที่เราสั่งแล้วน่ะให้มาภายในปีนี้ได้ไหมทำยังไงได้ให้มาปีนี้เพราะเรารู้ข้อจำกัดแล้วว่าถ้าหวังพึ่งแค่ฐานการผลิตสยามไบโอไซแอนเนี่ยมันมีกำลังผลิตแค่180ล้านโดสใช่ไหม180ล้านโดสเนี่ยเราเนี่ย1ใน3ของกำลังการผลิตยังไงเราก็ไม่ได้61โจทย์มีแค่นี้เนี่ยโจทย์ที่หาลือวันนี้แล้วมีมติออกไปว่าแอสตราเซเนกาบอกทำได้ครับทำได้ครับเห็นยังต้องนายกคุยถึงจะทำได้แต่มีข้อแม้เช่นเดียวกันทำได้ครับแต่มีข้อทำได้ก่อนว่าเดี๋ยวทางแอสตราเซเนกาจะเอาวัคซีนจากฐานการผลิตที่อื่นเช่นในอังกฤษหรือว่าที่อื่นในเกาหลีในแล้วแต่เนี่ยจะเอาที่ไหนแล้วแต่ให้ครบ60ล้านโดสภายในปีนี้เพราะถ้าเพิ่งสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยไม่พอแน่นอนครับแต่มีเงื่อนไขว่า2ข้อหลักๆ 1. ต้องสั่งจองแอสตราเซเนกาปีหน้าอีก60ล้านโดสดูดีๆนะต้องสั่งจองแอสตราเซเนกาปีหน้าอีก60ล้านโดสข้อนี้ผมว่าสบายเพราะเราเคยผิดพลาดมารอบหนึ่งแล้วตอนนั้นเราประเมินสถานการณ์ต่ำคิดว่าเดือนละ3ล้านโดสเนี่ยเอาอยู่23เป็น36เอาอยู่แล้วเราไม่สั่งวัคซีนอื่นแค่นี้ก็พอแล้วทั่วทุกตัวคนเพราะเรารู้ท่านโอ้โหประเทศไทยโอ้ WHO ชมเชยมากในการจัดการไม่ต้องสั่งอะไรเลยแล้วเป็นยังไงล่ะมาสั่งตอนนี้ไม่ทันตลาดวายเพราะข้างหน้าตอนนี้ก็ประเมินแล้วว่าโลกนี้จะอยู่เราอีก 2-3 ปีจะอยู่แบบแรงจะอยู่เป็นโลกประจำถิ่นก็แล้วแต่ไม่ว่าอยู่เป็นแบบไหนวัคซีนคือความจำเป็นของประเทศเพราะสั่งไปเถอะ60ล้านโดสไม่ในใจ60ล้านโดสปีหน้าจะพอไหมไม่พอหรอกครับต้องมีตัวอื่นด้วยครับข้อนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผมสนับสนุนเต็มที่ครับแล้วแอสตราเซเนกามันพิสูจน์แล้วคุณไม่ได้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีไม่ผมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีในการตัดใจตรงนี้ให้หนึ่งเสียงยกเลยว่าเดินไปเลยนะแล้วก็พิสูจน์แล้วแอสตราเซเนกาเนี่ยไวรัลเวกเตอร์เนี่ยมันก็โอเคนะเดลต้าเนี่ยหลักฐานเชิงพิสูจน์แล้วกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยครับเอาอยู่พอระดับหนึ่งนะแล้วก็ตอนนี้ในอังกฤษเห็นยังพรีเมียร์ลีกเป็นอะไรเปิดเดี๋ยวผมเล่าอินไซต์ให้ฟังเนี่ยก็แบบนี้นะเงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่สองต้องวางเงินมัดจำต้องวางเงินเพราะไอเนี้ยขอขยับราคามาได้ไหมต่อรองราคาขยับมาจาก5เหรียญของปีนี้ปี63ปีนี้นะ5เหรียญเพราะตอนนั้นถือว่าช่วยโลกครับราคา5เหรียญตอนนี้ก็ขอขึ้นครับก็ขอขึ้นราคาเป็น9เหรียญแต่ถ้าเทียบกับไอ้ไฟเซอร์พวกนี้ก็15 17เหรียญนะก็ถือว่าสูงกว่าไอ้นี่ถือว่าราคาเหมาะสมนะขอราคา9เหรียญต่อโดสเนี่ย60ล้านโดสก็17,000 17,000 ล้านบาทก็17,000 ล้านบาทก็ตัดงบประมาณมาก็16,000งบนี่กู้ใหม่เพียบเลยเขาไม่กลัวเรื่องงบประมาณไม่กลัวนี่มีงบประมาณงบกลางอยู่ปีหน้า 60,000 ตังมาเนี่ยเอาไปใช้พวกนี้ก็ได้ 17,000 นี่สบายเราใช้อย่างอื่นรู้เท่าไหร่เอาทางคู่กลับมาทางก็ได้แสดงว่ามี2เงื่อนไขเนี่ยแนวทางเนี่ยสอดรับกับที่คุณบอกว่าดีลลับฉบับวัคซีนสิอันนี้ดีลลับจริงๆก็ดีลมาก่อนแล้วอันนี้วันนี้แค่แบบเค้าเรียกอะไรพิธีกรรมผมว่าวันนี้พิธีกรรมคือระดับกระทรวงต่างประเทศระดับสาธารณสุขระดับท่านรองสุภัทรพงศ์หรือว่าใครหรือว่าล็อบบี้ยิทอะไรเนี่ยคุยกันก่อนแล้ววันที่มาถึงนายกเนี่ยวันนี้คือวันสรุปวันนี้นะครับผมอยากให้ดูว่าทีมไทยแลนด์ที่มีการพูดคุยกันวันนี้มีใครบ้างและให้ดูด้วยว่าทีมของแอสตราเซเนกามีที่ไหนบ้างประธานของแอสตราเซเนกาที่อังกฤษนะครับนั่งหัวโต๊ะแล้วที่เหลือคือแอสตราเซเนกาที่เป็นเครือข่ายในการผลิตของเขาทั้งในยุโรปและเอเชียครับ อยู่ในวงนั้นครับให้เห็นเลยนะใช่แสดงว่าเนี่ยอีกให้ได้61ล้านโดสเนี่ยมาจากไหนบ้างถูกจิ้มเลยนะอยู่ในนั้นเลยเขาเล่นแบบนั้นเลยนั่นเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความมั่นใจนะข้อมูลผมบอกว่าคอนแทคตรงเนี้ยทีมที่ทำหน้าที่ในการปฏิบัติการรอบนี้มั่นใจแล้วว่าการที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยพูดคุยกับตัวประธานของแอสตราจากอังกฤษนั้น มีพันธะผูกพันร่วมกัน
อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก่อนหน้านี้มีความพยายามของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายอยู่สองคราหนึ่งคือให้รองสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวเป็นหัวหน้าทีมในการพูดคุยกับภาคเอกชนเพื่อเปิดทางให้สามารถหาวัคซีนอื่นๆเข้ามาเสริมตอนนั้นก็ตั้งทีมไทยแลนด์มา4ทีม1ใน4ทีมก็คือทีมจัดหาวัคซีนและมีกระจายวัคซีนทีมอะไรตรวจเชื้อเตรียมป้องกันโรงงานแล้วจะมี4ทีมนะทีมประชาสัมพันธ์ด้วยครับแต่ทีมวัคซีนนี่คือ1ทีมใช่รอบนี้เป็นการยืนยันว่าทีมของคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวทำงานแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานนั้นทำงานและทำงานที่เหนือกว่าก็คือคุยกับตัวพ่ออ๋อคุณเข้าใจภาพไหม CEO นู่นเลยนะใช่ไม่ได้คุยกับคนตัวเล็กแต่คุยกับคนตัวพ่อเออคุยกับ CEO เลยเออคุณจะเอาอะไรต่อมากระบวนการตัดสินใจครั้งนี้ที่นำไปสู่การประชุมวาระพิเศษนะคุณรู้ป่ะลุงตู่นี่ไม่ธรรมดานะทำไมคุณทำเป็นเล่นไปลุงตู่นี่ดูอังกฤษมา2รอบแล้วนะดูพรีเมียร์ลีกเหรออ๋อเบื้องหลังคือเบื้องหลังตัดสินใจมาจากดูฟุตบอลเหรอดูที่อังกฤษเอ๊ะลุงตู่เชียร์ทีมอะไรผมไม่รู้แต่เขาบอกว่าดูมา2รอบลุงตู่เตะบอลรอบแรกคือเอ๊ะทำไมอังกฤษเขาฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มแล้วก็เปิดกิจกรรมได้ให้ทีมนะมีคำสั่งออกไปให้ทีมเนี่ยไปปฏิบัติการทำช็อตลิสต์มาสิรายวันด้วยครับว่าอัตราการติดเชื้อของอังกฤษหลังจากฉีดแอสตราเซเนกาจำนวนเท่าไหร่เอาไม่ดูรายการเราจัดเลยเราเคยจัดเปรียบเทียบเห็นแล้วประชากรอังกฤษกับไทยเนี่ยใกล้เคียงกันมันต่างแค่เขาฉีดวัคซีนมากกว่าเราก็ฉีดวัคซีนเนี่ย 70% แล้วต่างอย่างนึงคือเขาฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นหลักนะดูว่าเขาฉีด2เข็มห่างกันเท่าไหร่จำนวนประชากรเท่าไหร่อัตราการติดเชื้อเท่าไหร่อันนี้ส่วนนึงต่อมามีข่าวไปว่าสั่งทูตอ่ะให้ไปทำช็อตลิสต์มาสิทำช็อตลิสต์มาสิว่าเขาเปิดว่ากิจกรรมของอังกฤษหลังจากนั้นเป็นยังไงฉีดแล้วเป็นแบบไหนแล้วทำจึงเกิดความมั่นใจว่าไอ้วัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยมันมีภูมิบางอย่างที่เกิดขึ้นที่สามารถต่อสู้กับโรคนี้ได้และลดการระบาดนี้ได้ตัดสินใจเนี่ยออกเองเลยนี่พี่ใหญ่ออกลงอ๋อนี่แบบท่านนายกตัดสินใจหลังจากที่เห็นฟอร์มลิเวอร์พูลนี่เหรอไม่ใช่แมนยูแมนยูเสมออ๋อท่านนายกนี่ดูลิเวอร์พูลไอ้รอบนี้มันเสมอ1-1แต่รอบที่แล้วมันยิงระเบิดเลยอ๋อนายกดูลิเวอร์พูล2นัดไปเยือน1นัดเล่นในบ้าน1นัดชนะกรีนชีทด้วยยิงไป5ลูกเห็นคนเต็มสนามเขาฉีดอะไรกันเออฉีดแอสตราเซเนกาครับนายเหรอติดต่อซื้อเลยนี่ให้ได้ดูใหม่นะว่าคนที่ติดเนี่ยเป็นยังไงด้วยนะก็จะเห็นว่าผมก็ใจจะมีเลคคอร์ดเรื่องนี้ถึงมือนายกอัตราการติดเชื้อของอังกฤษก็ยังไม่น้อยนะฮะก็หลักหมื่นเหมือนกันหลักหมื่น 20,000 30,000 แต่ที่หัวใจสำคัญก็คืออัตราผู้เสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าเราน้อยกว่าเราคือตัวเลขไม่ตกหล่นด้วยนะตัวเลขไม่ตกหล่นด้วยนะน้อยกว่าเราแล้วให้ดูอีกเรื่องนึงอันนี้คือเรื่องของการปรับตัวและเล่นบทเองคุณทักษิณบอกไงนะนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนด่านหน้าถูกแล้วต้องลงมาตัดสินใจในภาวะวิกฤตนี้เองและลงลุยสนามเองถึงจะรู้ว่าครบเลื่อนโครนกันได้ยังไงถูกและควรที่จะคอนแทคเองนี่คอนแทคเองใช่ดูอีกเรื่องนึงครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้าเมื่อวานมีราชกิจจานุเบกษาฉบับหนึ่งว่าด้วยเรื่องของประกาศราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยเรื่องของการจัดสัญญาฟาวิพิลาเวียฟาวิพิลาเวียก็ออกไปให้ถึงมือประชาชนเมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อเพราะตอนนี้นะพี่โอก็บอกแล้วว่ายาฟาวิพิลาเวียเนี่ยเป็นที่ต้องการของทุกคนครับนะทุกคนพอติดแล้วเขาอยากได้ทานยาเลยเพื่อลดความรุนแรงถูกนะคนที่มีศักยภาพหน่อยมีคอนเนคชั่นหน่อยสามารถหาซื้อในตลาดมืดได้เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เหรอแพงนั่นแหละดิเราจะปล่อยเป็นแบบนี้เหรอนะการเข้าถึงยาในสำคัญที่สุดปัญหาเลยเกิดขึ้นนะคนก็โวยวายว่าไม่มียาเม็ดละ90 บาท80 บาทนะอย่างที่บอกคือ1คนเวลาป่วยเนี่ยต้องใช้ยานี้ประมาณ50-90เม็ดนะครับต่อวันก็เป็นหลักล้านเม็ดต่อวันใช่แล้วก็โรงงานของเราที่มีอยู่ของการบริษัทนี้
ยังกำลังผลิตยังไม่ทันต้องรอเดือนตุลาถึงจะผลิตได้จำนวนมากกว่ามากกว่าที่เป็นอยู่ใช่ปัญหาอยู่เนี้ยแล้วลุงตู่ลงมายังไงลงมาก็ออกประกาศเนี้ยที่ผ่านมาถามว่าเคยมีหมอที่ไหนละที่จะสั่งจ่ายยาฟาวิพิลาเวียให้ผู้ที่ติดเชื้อทันทีที่ตรวจพบมีสองที่หนึ่งคือคำสั่งของสปสช.สปสช.สปสช.บอกว่าถ้าพบผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกของสปสช.ครับพบว่าติดเชื้อคุณจ่ายได้เลยนี่หนึ่งก็วันที่ไปสปสช.ไปตรวจเชิงลุกที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะใช่ไปพร้อมชุดตรวจไปพร้อมกับยาใครเจอปั๊บแจกยาแจกยาเลยชัดเจนกลุ่มที่สองคือกลุ่มหมอชนบทที่รับยาไปจากสปสช.นี่แหละทำ ATK ตรวจปุ๊บไม่ต้องทำ RCPCR อีกแล้วจ่ายยาเลยครับสองกลุ่มสามอ๋อเดี๋ยวเผื่อเผลอสามคือโรงพยาบาลตำรวจครับใช่มาตำรวจก็ซื้อโรงพยาบาลตำรวจนี่ไปซื้อเลยครับซื้อยาออกมาเลยซื้อโดยตัวเองซื้อเสร็จตรวจพบว่าข้ารายการตำรวจเป็นเมื่อไหร่จ่ายยาฟาวิพิลาเวียทันทีการออกคำสั่งในประกาศราชกิจจานุเบกษาครับเป็นการปฏิวัติในเรื่องของการสั่งจ่ายยาปฏิวัติโดยใครโดยผู้ลงนามในราชกิจจานุเบกษาชัดเจนนายกรัฐมนตรีและปฏิวัติใครปฏิวัติคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์โดยหน่วยงานต่างๆที่มีมาตรฐานการจ่ายยาฟาวิพิลาเวียเมื่ออาการร้ายแรงครับคุณเห็นภาพไหมเห็นภาพแล้วครับคือ2กรณีนี้เห็นภาพการดำเนินการเชิงรุกแล้วก็เรียกว่าการดำเนินการปลดล็อกบางส่วนของระบบราชการนะครับที่นายกใช้อำนาจจริงๆในการที่หลังยึดมาแล้วได้จัดการแต่ขอให้ทำแบบนี้นะครับขอให้ทำแบบนี้ก่อนจะขอให้ทำแบบนี้นะ ผมบอกคุณนะว่าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยผมได้ยินมานะแต่จะช้าหรือเปล่าไม่รู้นะอย่าช้านะลุง ผมได้ยินว่าจะปฏิวัติว่าด้วยเรื่องของการเปิดทางให้เอกชนอีกเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องวัคซีนเนี่ยเรื่องวัคซีนนี่แหละอ๋อไม่รู้เดี๋ยวต้องไฟเซอร์ประกาศเป็นการทั่วไปแล้วไม่ใช่นี่ก็จะประกาศไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่ใช้ในการทั่วไปเนี่ยไม่ฉุกเฉินแล้วเนี่ยโรงพยาบาลต่างๆก็นำเข้าได้ก็นำเข้าได้นั่นดิไอ้นั่นคือ WHO นะครับที่จะประกาศว่าต่อไปนี้ไอ้นั่นเป็นมาตรฐานของยาคือยาทุกยาวัคซีนทุกวัคซีนอ่ะปัจจุบันเป็นฉุกเฉินหมดฉุกเฉินเนื่องจากยังไม่สามารถทดสอบกับมนุษย์จนได้ความมั่นคงแต่ตอนนี้มนุษย์ที่ฉีดทั้งหมดเป็นหนูทดลองยาหมดแล้วเพราะฉะนั้นลดเป็นวัคซีนฉุกเฉินวัคซีนฉุกเฉินคืออะไรวัคซีนที่ยังมีมาตรฐานยังไม่สมบูรณ์อันอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตผลข้างเคียงหรือผลข้างเคียงที่เหนือกว่าคาดคิดได้พอไม่ฉุกเฉินก็คือประกาศใช้เป็นการทั่วไปขึ้นอยู่ว่าใครจะคอนแทคในการนำเข้าเช่นเดิมใช่ใช่แค่นั้นแหละครับรอดูว่าไอ้เรื่องปลดล็อกเอกชนนะผมได้ยินว่าเป็นแบบนั้นนะแบบนี้แล้วจะเปลี่ยนวิธีคิดอีกตัวนึงในการทำงานเห็นว่านะเห็นว่าใช่ไหมเห็นว่ามองเห็นแล้วว่าการที่ประเทศนี้ขับเคลื่อนโดยราชการไม่น่าจะเป็นตัวแก้ปัญหาประเทศในภาวะนี้ได้อ๋อแล้วเพิ่งทราบเลยครับเพิ่งทราบเลยครับเราสองคนนี้เสนอมาประมาณสักก็เป็นประมาณ50เทปได้ไหมครับก็เป็นทหารมา60ปีอ่ะเพิ่งทราบเลยสิบปีสิเกินแล้ว60ปีตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่นะเกษียณปี57ปี57อันนี้ปี64ก็67เหรอ67ปีแล้วนะ67ปีแล้ว67ใช่มั้ยก็เป็นข้าราชการมาตลอดไงคือก็เนี้ยถึงแม้จะรู้ช้าก็อย่างน้อยก็รู้แล้วว่าระบบราชการเนี่ยเป็นตัวข้อต่อที่สร้างปัญหาให้กับการพัฒนาประเทศอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นยิ่งในยามฉุกเฉินยามวิกฤตเนี่ยหาวิธีอื่นได้ให้ดูอันนี้อีกตัวนึงนะเขาว่าให้ดูการประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากนี้ไปพรุ่งนี้ไงใช่ให้ดูอีกว่าบทบาทของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่รู้ไปกินยาอะไรขึ้นมาเนี่ย เล่นบทประเภทแบบว่านั่งหัวโต๊ะปฏิบัติการเองแล้วก็จัดการเองทุกอย่างก็ได้ผลสัมฤทธิ์อย่างที่เห็นเนี่ยคือไฟมันไล่มาแล้วไงไฟมันไล่หมดแล้วไงถ้าไม่ทำเนี่ยเผาตัวเองนะถูกคือจะเผาแบบอยู่ไม่ได้คือถ้าไม่ทำนายกอยู่ไม่ได้นะอยู่รอดยากนะแรงกดดันมันเยอะถ้าไม่กล้าถ้าปล่อยมั่นใจคนอื่นทำแล้วก็รู้แล้ว
บางจุดที่สั่งให้ทำเนี่ยมันปิดซ้ำซากไงวันเริ่มต้นใหม่ดีแล้วที่ผมว่าตามแล้วไม่พอนะสั่งการแล้วไม่พอให้เป็นรูปธรรมเลยครับผมว่าการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นแล้วก็การจ่ายเงินจ่ายเข้าไปเลยครับก็จะมีการเซ็นสัญญาเดือนกันยานะฮะเดือนหน้านะครับท่านนายกนโยบายเชิงลุกเดินแล้วครับต้องไปดูต่อหาคนเกาะเลยว่าปฏิบัติติดขัดตรงไหนบ้างเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องระบบราชการอ้างเรื่องเซ็นนู่นเซ็นนี่ตัวลงสุดท้ายรอไม่ได้เลยปีไปแล้วเพราะพอนโยบายชัดแล้วขั้นตอนปฏิบัติต้องให้ชัดเจนด้วยเรื่อง 2-3 เรื่องนี้เรื่องยาฟาวิพิลาเวียเรื่องของแอสตราเซเนกามาดีแล้วอย่าลืมไปดูเรื่องของวัคซีนสปุกนิกหน่อยว่าเขาขออย.มา100กว่าวันแล้วเนี่ย120กว่าวันแล้วเนี่ยทำไมยังไม่ขึ้นติดตรงไหนนะนายกไปดูนี้ด้วยเพื่อเราได้มีวัคซีนทางเลือกมากขึ้นกว่าเดิมนะนี่ก็ตัวหนึ่งก่อนจากกันดูอีกตัวนึงนี่ผมทิ้งทุนเหลือเกินวันนี้ครับให้ดูเขาบอกว่าวันศุกร์นี้วันที่เท่าไหร่พี่บี27เหรอ27วันศุกร์นี้27วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่วันศุกร์27เสาร์28อาทิตย์29จันทร์30อังคาร31ครับไม่กี่วันแล้วครับเขาจะมีการประชุมสบค.อีกชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาว่าตกลงอ่ะจะล็อกดาวน์ยาวนานแค่ไหนหรือจะเปิดกิจกรรมหรือไม่คอยดูนะในการประชุมรอบนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดก็รอดูครับรอดูครับครับนี่คือทั้งหมดที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพจากสบค.ครับ